สวัสดีครับคลิปของเพจผ้าพันริมในตอนนี้นะครับเราจะมานำเสนอในส่วนของการสร้างแพทเทิร์นเสื้อนะครับเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรเป็นเสื้อเข้ารูปแต่ว่าเป็นการสร้างในลักษณะของตัวเสื้อเป็นแบบมาตรฐานเรียกว่าเป็นแบบมาตรฐานดีกว่าคือเป็นบล็อกคือเวลาเราทำไปตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำพอเสร็จจากตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะนำบล็อกตัวนี้ครับไปดัดแปลงทำเป็นเสื้อคอกลมคอแหลมคอปาดหรือคอกี่เหลี่ยมก็ตามนะครับหรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้ออะไรก็ตามเนี่ยก็คือจะนำตัวบล็อกแพทเทิร์นที่เรากำลังจะทำในคลิปนี้นะครับเอาไปต่อยอดได้นะครับฉะนั้นแล้วเราจะเป็นการคลิปตอนนี้จะเป็นการสร้างตัวบล็อกพื้นฐานขึ้นมาก่อนนะครับแต่จะเป็นแบบเสื้อเข้ารูปมีเกล็ดหน้ามีเกล็ดไหล่เกล็ดไหล่หลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งของทางเพจผ้าพันริมเรานะครับที่จะมานำเสนอในส่วนของวิธีการสร้างแพทเทิร์นเสื้อนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆตามดูเพจของผมเนี่ยก็คือจะมีนำเสนอในส่วนของการทำเสื้อเชิ้ตไปใช่ไหมครับเสื้อเชิ้ตแขนยาวแต่รอบนี้เนี่ยผมจะวกกลับมาในส่วนของการขึ้นเป็นโครงมาตรฐานตั้งไว้ก่อนนะครับเพื่อที่อย่างที่บอกไปนะครับเพื่อจะนำไปดัดแปลงเป็นเสื้อในแบบอื่นๆนะครับโดยไซส์ที่ผมจะนำมาเสนอในรอบนี้จะเป็นไซส์ขนาดตัว M นะครับไซส์ M นะครับไหนๆสร้างแล้วเนี่ยเพื่อจะทำผมจะทำเป็นเสื้อขายครับก็ไหนๆสร้างแล้วก็เลยจะทำเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับก็เป็นเสื้อเข้ารูปส่วนในส่วนของเสื้อตัวรวมเนี่ยถ้าเป็นแพทเทิร์นเหมือนแพทเทิร์นมันนะครับในการสร้างเนี่ยเอาไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับที่เป็นเสื้อตัวรวมแต่รอบนี้จะเป็นเสื้อเข้ารูปนะครับก็ตามดูกันได้นะครับเราจะมาเริ่มต้นในส่วนของการสร้างแพทเทิร์นขนาดเสื้อไซส์ M นะครับแบบเข้ารูปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นโครงซึ่งเป็นโครงพื้นฐานของการทำเสื้อก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มอย่างนี้นะครับจากกระดาษแบบที่เรากระดาษที่เราสร้างแบบเนี่ยก็คือจะวัดลงจากด้านบนเนี่ยลงมา10เซนเห็นไหมเอ่ยโอเคตรงนี้นะครับลงมา10เซนใช้ไม้บรรทัดช่วยนะครับแล้วก็จากด้านขวามือเนี่ยนะครับด้านขวามือเนี่ยเข้ามา8เซนตีเส้น2เส้นนะครับตัดกันแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นฉากนะครับแล้วไอ้ตัวเส้นด้านบนตรงนี้ที่เห็นเนี่ยไอ้นี่คือเส้นคอนะครับตรงนี้ส่วนเส้นนี้ที่เห็นทางขวาลงมาเนี่ยไอ้นี่คือเส้นกลางตัวนะครับถือเป็นเส้นกลางตัวหน้าเลยนะครับจากเส้นคอเนี่ยนะครับจุดเส้นคอตรงนี้ครับเราจะวัดยาวลงมานะครับให้เป็นความยาวหน้านะครับซึ่งยาวหน้าของเราเนี่ยไซส์ M เนี่ยเราจะอยู่ที่35เซนนะครับผมก็จะวัดลงมา35เซนวัดด้านนี้ด้วยนะครับ2ด้านเลยวัด2ครั้งนะครับเพื่อจะตีเส้นฉากออกมานะครับ35เซนอันนี้กรณีที่เพื่อนๆไปทำแบบนะครับถ้าเกิดเป็นแบบที่ไปวัดตัวเนี่ยนะครับก็คือเราไปวัดตัวจากผู้สวมใส่เนี่ยถ้าเป็นวัดเข้าตัวเข้ารูปนะครับก็คือไปวัดดูนะครับว่ายาวหน้าของคนที่เราจะตัดชุดให้เนี่ยคือเท่าไหร่นะครับเราก็มาวัดจากเส้นคอลงมาเป็นยาวหน้านะครับก็เท่ากับจำนวนเท่ากับความยาวของที่เราวัดได้เลยนะครับของคนที่สะสมใส่แต่อันนี้มันด้วยความที่มันเป็นเสื้อมาตรฐานไซส์ M นะครับผมก็จะใช้ยาวหน้าในขนาดที่เป็นตาราง35เซนนะครับลงมามาตรฐานของไซส์ M นะครับทีนี้พอจากไซส์ M ลงมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไอเส้นที่ได้เนี่ยจะเป็นเส้นเอวนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นเอวไปแล้วก็จากเส้นเอวเนี่ยผมจะลงมาอีก20เซนนะครับเพื่อจะเป็นเส้นสะโพกล่างเดี๋ยวผมขยับกระดาษนิดนึงนะครับตรงนี้แล้วก็จากเส้นเอวลงมาเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2เส้นเลยนะครับลงมาจุดแรกเนี่ยคือ20เซนนะครับแล้วก็อีก10เซนคือตรงนี้คือเป็นเหมือนแบ่งครึ่งนะครับจากเส้นเอวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับจากเส้นเอวนะครับลงมา10เซนแล้วก็ลงมาอีก10เซนนะครับแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ10เซน10เซนนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลงมา10เซนแล้วก็10เซนนะครับแบ่งครึ่งไปเลยแล้วก็ตี2เส้นออกมาแนวนี้แนวเฉียงแนวตั้งฉากไม่ใช่แนวเฉียงนะครับออกมาทางด้านนี้2เส้น10เซนแล้วก็10เซนจากเส้นเอวลงมา10เซนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นสะโพกเล็กนะครับผมเขียนตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสะโพกเล็กแล้วก็ไอตัวอีก10เซนที่ลงมาเนี่ยซึ่งเป็น20เซนนู้นก็จะเป็นสะโพกใหญ่นะครับ
ตอนนี้เราก็จะได้ออกมาแล้วนะครับก็คือจะเป็นเส้นคอนะครับข้างบนเลยนะครับเส้นคอเส้นเอวสะโพกเล็กแล้วก็สะโพกใหญ่นะครับก็ได้ออกมานะครับตามนี้เสร็จแล้วพอจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายตรงนี้เรายังไม่ได้ตีเส้นเพื่อเป็นเส้นแนวหลังใช่ไหมครับเราจะวัดจากทางด้านนี้ออกมานะครับก็คือเราจะใช้เป็นเส้นสะโพกใหญ่เนี่ยนะครับคือเอาสะโพกใหญ่บวกหลวมหาร2บวก5นะครับตรงนี้สะโพกใหญ่ของเราเนี่ยนะไซส์ M นะครับเราจะอยู่ที่92เซนนะครับสะโพกใหญ่92เซนบวกหลวมในที่นี้ผมใช้8เซนนะครับก็คือเป็น101นะครับแล้วก็ไปหาร2แล้วก็บวก5นะครับนั่นเองหาร2บวก5ก็คือได้55นะครับเราก็จะตีฉากออกมาทางด้านนี้ครับ55เซนนะครับตีจากเส้นกลางตัวหน้านะครับตรงนี้ออกมาทางซ้ายนะครับ55เซนแล้วก็ตีเส้นฉากด้านนี้นะครับแล้วจากเส้นคอนะครับจากเส้นเอวถึงเส้นเอวนะครับเดี๋ยวให้ดูเส้นคอถึงเส้นเอวนะครับตรงนี้เนี่ยแบ่งครึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเส้นคอถึงเส้นเอวเนี่ยคือเท่าไหร่นะครับ35ที่เราบอกไว้นะครับตรงนี้35เนี่ยครึ่งหนึ่งก็คือ17นะครับผมก็จะแบ่งครึ่ง17ตรงนี้นะครับแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอกับเส้นเอว17.5ไม่ใช่17นะครับเอาใหม่ 17.5 นะครับเส้นที่ได้จะเป็นเส้นอกนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นอกแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอกับเส้นเอวจะได้เส้นอกนะครับแล้วเราจะแบ่งครึ่งระหว่างเส้นคอกับเส้นอกอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเส้นบ่าระหว่างเส้นคอจนถึงเส้นอกเนี่ยก็คือ 17.5 นะครับ17.5 เนี่ยเราก็เอาครึ่งนึงก็คือเป็น 8.75 อันนี้จะเป็นเส้นบ่านะครับตอนนี้เราก็จะได้เรียกว่าเกือบทุกเส้นแล้วนะครับเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวนะครับสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ก็คือจะได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการที่เราตีกรอบสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเดี๋ยวเราทำขั้นตอนถัดไปเลยนะครับตรงนี้เราจะมาทำการสร้างคอหน้าแล้วก็คอหลังนะครับตอนนี้เส้นต่างๆเราได้หมดแล้วนะครับมาดูการสร้างเส้นคอหลังนะครับเส้นคอหลังเนี่ยคือทางผมจะวัดจากเอวด้านหลังตรงนี้เอาจากด้านหลังตรงนี้ครับขึ้นไปประมาณ5เซนนะครับมันจะทำได้2แบบก็คือว่าเพื่อนๆสามารถเรามาพูดถึงด้านหลังก่อนนะครับตรงนี้ครับนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังแล้วนะครับตรงนี้เราจะมาดูด้านหลังก่อนนะครับคือเราจะวัดจากเอวเนี่ยขึ้นไปเท่ากับยาวหลังก็ได้นะครับคือเส้นเอวจะอยู่จุดนี้นะครับแล้วเราจะวัดขึ้นไปเท่ากับยาวหลังก็ได้นะครับหรือถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเอาขึ้นไป5เซนผมวัดขึ้นไป5เซนก็ได้นะครับแบบนี้ก็เอาความยาวขึ้นไป5เซนก็ได้ตรงนี้ก็5เซนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตีเส้นฉากเข้าหากันแบบนี้ออกมาอันนี้คือจะสร้างเส้นคอหลังนะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ตีออกไปแบบนี้นะครับทีนี้จากจุดตรงนี้ครับออกมาจากจุดที่เราขึ้นไป5เซนเมื่อตะกี้นะครับเราเนี่ยจะออกไปเท่ากับคอหลังกว้างนะครับทีนี้คอหลังกว้างเนี่ยสูตรในการหาคอหลังกว้างก็คือเอารอบคอหาร6บวก1นะครับรอบคอหาร6ซึ่งในที่นี้รอบคอของเราเนี่ยถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยก็คือจะอยู่ที่36นะครับก็คือเท่ากับว่ารอบคอหาร6นั่นเองก็คือ36หาร6แล้วก็ไปบวกด้วย1มันก็เท่ากับ7นะครับตรงนี้36 6 6 3 6 1เป็น7นะครับก็เราก็จะออกมาจากทางด้านตรงนี้ครับออกมา7ออกมาจากกลางตัวหลังนะครับ7ตรงนี้ก็ออกมา7แล้วก็ตีฉากขึ้นไปครับตรงนี้สูงขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้นี่คือคอหลังสูงก็เข้าสูตรอีกนะครับคอหลังสูงสูตรในการหาคือเอาคอหลังกว้างที่ได้เนี่ยนะครับหาร3ก็คือเอา7เมื่อกี้ที่ได้นะครับไปหาร3ก็จะได้ออกมา 2.3 นะครับก็คือขึ้นไปประมาณ 2.3 เซนนะครับตรงนี้ก็จะทำการวัดขึ้นไปนะครับวัดฉากขึ้นไป 2.3 อยู่ประมาณนี้นะครับ 2.3 4 5 2.3 ตรงนี้นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะตีเส้นอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับมาดูคอหน้าบ้างนะครับ
ันนี้คือส่วนคอหลังนะครับคอหลังสูงคอหลังกว้างไปแล้วนะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นคอหน้าสูงกับคอหน้ากว้างนะครับเราจากเส้นคอเนี่ยจะออกมาทางซ้ายเนี่ยก็คือออกเป็นคอหน้ากว้างนะครับคอหน้ากว้างเนี่ยสูตรของมันก็คือว่าเอารอบคอหาร6บวกด้วย 0.5 นะครับซึ่งรอบคอเราอย่างที่บอกไปนะครับ36ใช่ไหมครับหาร6ก็ได้6แล้วก็บวกด้วย 0.5 ก็คือออกมา 6.5 นั่นเองแล้วก็ออกมา 6.5 ตรงนี้ลองดูนะครับ 6.5 6.5 แบบนี้แล้วก็ตีฉากขึ้นไปเลยครับตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือคอหน้ากว้างนะครับออกมา 6.5 ตรงนี้แล้วสูงขึ้นไปเนี่ยก็คือเท่ากับคอหน้าสูงคอหน้าสูงเนี่ยก็คือมาจากรอบคอนะครับหาร6บวก1ก็คือมันจะเท่ากับตัวหลังที่เราทำออกมานะครับรอบคอหาร6นะครับรอบคอคือ36หาร6นะครับบวก1ก็คือเป็น7แล้วก็จะสูงขึ้นไป7เซนนะครับตรงนี้มาลองดูตรงนี้7เซนนะครับอันนี้ก็คือ7เซนตรงนี้แล้วก็ตีอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับมาร์คจุดไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของขั้นตอนการสร้างคอหน้ากว้างคอหน้ากว้างคอหน้าสูงนะครับคอหลังกว้างคอหลังสูงนะครับเสร็จจากขั้นตอนตรงนี้นะครับเราจะมาหาขนาดอกกันนะครับตอนนี้การหาเส้นอกนะครับต่อไปเราหาเส้นอกเนี่ยเส้นอกนี้นะครับก็คือสูตรในการหาเส้นอกก็คือให้เราใช้อกชิ้นหน้านะครับวัดจากกลางตัวหน้านี่คือกลางตัวหน้านะครับออกมานะครับก็คือเอารอบอกบวกรวมหาร4นะครับซึ่งรอบอกของผมเนี่ยก็คือ84ไซส์ M นะครับคือ84เดี๋ยวนะครับรอบอก84ใช่ครับบวกรวมในที่นี้ผมใช้8นะครับบวก8ก็เป็น92หารด้วย4บวกด้วย1นะครับพอ92บวกหาร4บวกด้วย1เนี่ยก็คือมันจะเท่ากับตัวนี้จะเท่ากับ23นะครับ23บวก1นั่นเองก็จะเท่ากับ24พอ24ปุ๊บเนี่ยเราก็จะวัดจากเส้นกลางตัวนะครับกลางตัวหน้าเนี่ยออกมา24เซนนะครับ24เซนมาร์คจุดไว้ทีนี้พอข้างหลังตรงนี้นะครับข้างหลังตรงนี้เนี่ยจากจุดข้างหลังเส้นกลางตัวหลังเนี่ยนะครับเราใช้สูตรเดียวกันนะครับก็คือเอารอบอกนะครับบวกรวมหาร4แต่ว่าตัวหลังเนี่ยคือให้ลบ1นะครับทุกอย่างก็จะทำเหมือนกันหมดเลยนะครับรอบอก84บวกรวมก็คือ8ได้92หารด้วย4นะครับหารด้วย4ก็คือ23แล้วไปลบกับ1ก็เหลือ22นะครับฉะนั้นเส้นข้างหลังเนี่ยก็คือจำนวน22คือเส้นนี้นะครับอันนี้ในส่วนของการหาอกนะครับทีนี้มาดูสะโพกบ้างนะครับเราลงไปจุดสะโพกล่างสะโพกเนี่ยนะครับก็คือว่าเอาบวกหลวมนะครับสะโพกบวกหลวมเสียใหม่ใช้สะโพกนะครับบวกหลวมสะโพกใหญ่เนี่ยครับบวกหลวมหาร4แล้วก็บวก1เหมือนกันเลยนะครับคือใช้สูตรเดียวกันกับตัวที่เราหาอกนะครับแต่ว่าเป็นเส้นสะโพกตอนนี้สะโพกใหญ่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่92เซนนะครับเอาผมเขียนไว้ตรงนี้ข้างล่างนะครับ92เซนนะครับสะโพกบวกหลวมสะโพกเราเนี่ย92เซนไซส์ M เนี่ยเราใช้ที่92เซนนะครับบวกหลวมก็คือในที่นี้คือผมบวก8นะครับบวก8แล้วก็ไปหาร4แล้วก็บวก1ก็92บวก8เป็น100นะครับ100 1เนี่ยหาร4ก็คือได้25 25บวก1ก็คือเป็น26นะครับก็ตรงนี้ก็จะออกมา26เซนจากเส้นกลางตัวหน้านะครับออกมา26เซนนะครับก็มาร์คจุดไว้ตรงนี้ส่วนสะโพกหลังเนี่ยสะโพกหลังก็คือเราใช้สูตรเดียวกันนะครับก็คือใช้เส้นสะโพกเนี่ยบวกรวมก็คือบวก8 92บวก8ก็คือเป็น100เอาไปหาร4ได้25นะครับแต่ว่าข้างหลังเนี่ยคือให้ลบ1จะเหลือ24เมื่อเราได้นะครับในจุดของที่เป็นเส้นสะโพกใหญ่กับเส้นอกแล้วนะครับให้เราตีเส้นเข้าหากันแบบนี้นะครับจับจุดนะครับจากเส้นอกตีฉากลงมาไม่ใช่ตีฉากครับตีโยงเส้นเข้าถึงกันนะครับอกลงมาที่สะโพกข้างล่างนะครับแบบนี้นี่แบบนี้เลยครับเส้นที่เราตีลงมาตรงนี้นะครับอุ้ยระวังขาดเส้นที่เราตีลงมาตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นตะเข็บข้างนะครับอันนี้คือตะเข็บข้างหน้าอันนี้คือตะเข็บข้างของชิ้นหลังนะครับอย่างนี้เป็นลักษณะแบบนี้โอเคเห็นชัดขึ้นนะครับหมึกเมื่อกี้หมึกมันจะหมดเรามาดูในส่วนของการหาจุดอกนะครับแล้วก็หาตำแหน่งของเกล็ดชิ้นหน้าก็จากกลับมาอยู่ชิ้นหน้าใหม่นะครับเราจะหาอกห่างก็คือหาจุดอกก็คือเอาอกห่างหาร2ซึ่งในที่นี้อกห่างของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่18เซนนะครับ18เซนหาร2เหลือ10ก็คือเป็น19นะก็คือ9นั่นเองก็คือตีอย่างนี้นะครับ9 9
ลากเส้นลงมาเลยนะครับแบบนี้ระยะนี้คืออกห่างหาร2นะครับพอหาร2เสร็จแล้วเนี่ยก็คือในส่วนต่อไปก็คือเราจะหากลางคอหน้าซึ่งกลางคอหน้าเนี่ยเราจะใช้เส้นของอกสูงอกสูงของเราคือ20เซนนะครับก็คือให้วัดจากมุมคอตรงนี้ครับลงมา20เซนลงมา20เซน20เซนเพื่อจะมาตัดกับเส้นตรงนี้ครับเส้นอกห่างที่เราขีดไว้ตรงนี้นะครับเราตั้งไม้บรรทัดเนี่ยให้ได้20เซนนะครับตัดจุดไหนก็จุดนั้นนะครับก็จะเป็นจุดอกเรา20เซนคืออยู่ตรงนี้นะครับลากลงมาตรงนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดอกนะครับคือระยะที่20เซนจากมุมคอตรงนี้ลากลงมาให้ได้20เซนนะครับให้มาตัดกับเส้นนี้นะครับตัดตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับให้ได้20เซนอันนี้คือลักษณะของที่ลากลงมานี่คืออกสูงนะครับตัดตรงไหนก็คือจุดอกนะครับตรงนั้นอันนี้คือจุดอกก็ได้แล้วอกห่างชิ้นหลังเรามาดูชิ้นหลังกันนะครับชิ้นหลังเนี่ยก็คือเราจะหาตำแหน่งเกร็ดเหมือนกันนะครับเส้นอกห่างเมื่อกี้ที่เราหามาเนี่ยแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นเส้นเกร็ดด้วยนะครับอันนี้ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับชิ้นหลังเราก็จะมีเกร็ดด้วยเราก็ใช้อกห่างหาร2เหมือนกันนะครับก็คือเป็นอย่างนี้9นะครับแล้วก็ตีเส้นลงมาแบบนี้ตีเส้นโยงเส้นเข้าถึงกันนะครับแบบนี้ซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะครับในการหาระยะเกร็ดของชิ้นหลังเนี่ยแล้วแต่บางตำรานะครับบางตำราก็คือใช้วิธีการแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งจากเส้นกลางตัวหลังมาจนถึงเส้นเกร็ดเส้นข้างนะครับตะเข็บข้างของหลังตรงนี้ครับแบ่งครึ่งตรงไหนก็คือตรงนั้นเราตีลงมาก็ได้นะครับแต่ของทางเราเนี่ยเราใช้ออกมาก็คือระยะอกห่างนะครับอกห่างหาร2แล้วก็ตีลงมานะครับให้มันขนานกันมันก็จะเป็นตำแหน่งของเกร็ดหลังอันนี้คือตำแหน่งของเกร็ดหน้าไปในตัวเลยนะครับเรามาดูในส่วนของการทำเกร็ดเอวต่อเลยนะครับจากจุดเอวนะครับตรงนี้นะครับจุดเอวเนี่ยเรานะครับวัดออกข้างละ 1.5 เซนแบบนี้นะครับวัดจากเส้นตำแหน่งของอกห่างเมื่อกี้นะครับวัดออกจากมุมที่เอวตรงนี้ครับออกข้างละ 1.5 นะครับแล้วข้างล่างนะครับที่จะเป็นปลายเกร็ดเนี่ยเราจะใช้ความสูงครึ่งหนึ่งนะครับของเส้นสะโพกล่างครึ่งหนึ่งของสะโพกล่างกับสะโพกใหญ่นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจำได้คือมันระยะ10เซนใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งก็คือ5เซนเราก็มาร์คตำแหน่งนี้เลยนะครับแล้ววิธีการก็คืออย่างนี้จากจุดอกนะครับให้เราลากเส้นโยงเส้นมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับจุดอกโยงเส้นมายัง 1.5 ชิ้นหน้านะครับทั้งบนทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วจาก 1.5 เมื่อกี้ลงมาที่ปลายเกร็ดด้านล่างนะครับตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเกร็ดในส่วนของชิ้นหน้านะครับส่วนของมุมแหลมตรงนี้ให้เราแต่งโค้งนะครับเราจะไม่ให้มันเป็นมุมหักนะครับเวลาเพื่อนๆไปทำเพื่อนก็ทับแต่งมุมโค้งนิดนึงตรงนี้นะครับอย่าให้เป็นมุมหักนั่นเองอันนี้คือในส่วนของเกร็ดชิ้นหน้าเกร็ดชิ้นหลังก็เช่นกันนะครับก็คือจากเส้นเอวเนี่ยเราก็วัดออกข้างละ 1.5 นี่แบบนี้นะครับข้างละ 1.5 แล้วตัวตรงข้างล่างนะครับที่เป็นปลายเกร็ดล่างเนี่ยก็คือเหมือนกันครับใช้ความกว้างของระยะห่างระหว่างสะโพกใหญ่กับสะโพกเล็กนะครับของเราคือ10เซนใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งก็คือ5เซนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็วาดเกร็ดลงมาแบบนี้เป็นปลายเกร็ดชิ้นหลังก็ตั้งไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นปลายเกร็ดตั้งไว้ก่อนได้เลยนะครับในส่วนของตะเข็บข้างนะครับทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหน้านะครับอันนี้คือชิ้นหลังนะครับตรงเส้นเอวเนี่ยให้เราวัดเข้านะครับประมาณ 1.5 ถึง 2 เซนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นที่ 1.5 ก็ได้นะครับ 1.5 เซนนะครับเข้าไป 1.5 เซนแล้วก็ทำการนะครับโค้งเส้นใหม่ตีเส้นใหม่นะครับเดี๋ยวตีเส้นใหม่ผมใช้สีหนึ่งดีกว่าเส้นนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับเส้นนี้เส้นน้ำเงินเดิมนี้ไม่ใช้แล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็แต่งโค้งใหม่นะครับตรงนี้ตรงไหนที่เป็นมุมหักเนี่ยเวลาเราทำแบบจริงเพื่อนๆต้องตีโค้งมันใหม่นะครับคืออย่าให้เป็นมุมหักอย่าให้เป็นมุมแหลมว่างั้นเถอะโอเคก็เป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเราจะได้เส้นเกร็ดหน้านะครับเส้นเกร็ดหลังแล้วก็เส้นข้างนะครับเส้นข้างตัวนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะมาทำด้านบนที่เป็นช่วงคอกันต่อนะครับก็คือจะเป็นการสร้างไหลแล้วก็เกร็ดไหลชิ้นหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทำชิ้นหลังเรามาดูในส่วนของการสร้างไหลและเกร็ดไหลชิ้นหน้านะครับให้เรานะครับวัดจากเส้นกลางตัวหน้าไปทางซ้ายเท่ากับไหลกว้างหาร2
ก็คือวัดจากเส้นกลางตัวหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับออกไปทางซ้ายเนี่ยเท่ากับไหล่กว้างหาร2ซึ่งไหล่กว้างของเราเนี่ยก็คือไซส์ M 38 38หาร2ก็คือ19ผมก็จะวัดออกไปทางนี้19เซนนะครับจากเส้นกลางตัวมาดูนะครับ19เซนคือตรงนี้วัดออกไป19เซนเป็นแบบนี้นะครับวัดออกไป19เซนแล้วตีเส้นทางนี้ขึ้นมา1เส้นตีชั้นตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วจากไอตัวนะครับเส้นคอหน้าสูงตรงนี้ครับที่เราทำไว้ในตอนแรกเนี่ยให้เราหาร2นะครับคอหน้าสูงตรงนี้เรา7เซนใช่ไหมครับก็หาร2คือ 3.5 เซนให้เราทำแบบนี้นะครับวัดขึ้นไป 3.5 เซนแล้วก็ตีฉากออกมาแบบนี้ผมทำเป็นเส้นเปล่าไว้นะครับเส้นกลางคอเส้นคอหน้าสูงตัวนี้นะครับหาร2ได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ตีออกมาทางด้านนี้ครับระยะที่ตีออกมาเนี่ยก็คือให้มาสุดของเส้นไหล่กว้างหาร2ที่เราทำไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ทำการนะครับโยงเส้นนะครับจากจุดยอดของคอหน้าสูงนะครับให้มาชนกับเส้นนี้นะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเส้นไหล่นะครับแล้วให้เราทำการนะครับแบ่งครึ่งนะครับเส้นไหล่ตรงนี้นะครับออกเป็นแบ่งครึ่งเราดูว่าเท่าไหร่ก่อนตรงนี้นะครับจะอยู่ประมาณที่13เซนนะครับ13เซนก็คือ6.5แบ่งครึ่งเป็นแบบนี้นะครับพอแบ่งครึ่งได้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการนะครับโยงตัวที่เราแบ่งครึ่งได้ตรงนี้นะครับวิ่งเข้าหาจุดอกผมก็จะโยงมาแบบนี้เลยนะครับจากเส้นไหลที่เราแบ่งครึ่งนะครับให้ลงมาถึงจุดอกนะครับให้ลากลงมาแบบนี้แล้วตัวเกล็ดไหล่หน้าข้างบนยังไม่จบนะครับตรงเส้นไหล่ตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับนำครึ่งของรอบอกหาร10นะครับครึ่งของรอบอกก็คือรอบอกเราเนี่ยคือ84ครึ่งของรอบอกก็คือ42หาร2นะครับ42เซนก่อนนะครับครึ่งของรอบอกก็คือ42ไปหาร10นะครับหาร10ก็คือได้ 4.2 อันนี้คือจะเป็นเกล็ดไหล่หน้าแล้วนะครับตรงนี้4.2 หาร10ก็คือได้ 4.2 ก็ตั้งไว้อย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้พอได้อย่างนี้แล้วก็ตีมาระยะ 4.2 ตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการโยงมาหาจุด6เหมือนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะเป็นเกล็ดที่แต่เดี๋ยวเราจะต้องปิดนะครับตรงนี้นะครับนี่คือเส้นพื้นที่เกล็ดนะครับที่จะต้องปิดนะครับผมเมื่อได้ระยะนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะทำการนะครับพับเกล็ดตรงนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้กระดาษมันยาวไปนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดออกนิดนึงนะครับเวลาทำงานจะได้สะดวกนะครับตรงนี้จะทำการนะครับพับเกล็ดไอ้ตัวนี้นะครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะพับเกล็ดเพื่อจะปิดตรงนี้ใช่ไหมครับเราต้องจำไอตัวเส้นนะครับระยะไหลเดิมให้ได้ก่อนนะครับไหลชิ้นหน้าเนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ที่13เซนใช่ไหมครับตอนแรกนะครับคือระยะยาวครั้งแรกสุดเลยเนี่ย13เซนนะครับเราจดไว้ก่อนนะครับ13เซนแล้วเวลาเราพับเกล็ดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องขีดเส้นให้เท่ากับระยะเดิมนะครับเราจะทำการพับเกล็ดเข้ามาแบบนี้ลักษณะแบบนี้ผมเอาเข็มมาช่วยนะครับตรงนี้พอเราพับเกล็ดเข้ามาเราเนี่ยจะไม่ติดสก็อตเทปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องแกะนะครับก็ใช้เข็มมาช่วยยึดไว้ก่อนนะครับแบบนี้ยึดคร่าวๆไว้แล้วเราทำการขีดเส้นไหล่ตรงนี้ใหม่นะครับให้ได้ระยะเท่าเดิมซึ่งระยะเท่าเดิมอย่างที่บอกไปนะครับของเรา13เซนใช่ไหมครับก็คือวางจุดตรงนี้ใหม่นะครับลากออกไปให้ได้ระยะเท่าเดิมคือ13เซนนะครับเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับลากเส้นตรงนี้นะครับลงมาให้ได้ระยะเท่าเดิมคือ13เซนแล้วเส้นบ่านะครับเพราะว่าเรามีการพับเกล็ดพอเราพับเกล็ดไหลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเส้นมันก็จะผ้ามันก็จะกระดาษก็จะบิดลงใช่ไหมครับเราก็จะวัดจากเส้นไหลนะครับตรงนี้นะครับออกไปนะครับเท่ากับตัวเดิมนะครับก็คือบ่าหน้าเราใช้บ่าหน้าหาร2บ่าหน้าเนี่ยคือ33เซนหาร2ก็คือ 16.5ก็จะขีดตรงนี้ออกมาเป็น 16.5 นะครับต้องออกมาเท่าเดิมนะครับตรงนี้นะครับ 16.5
ตีใหม่เลยนะครับแบบนี้นะครับเอง 16.5 คืออยู่ตรงนี้เอาล่ะตัวบาร์หน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เส้นไหลก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเส้นไหลลากลงมาบาร์หน้าก็ลากใหม่นะครับให้ได้เท่าเดิมนะครับคือ 16.5 เพราะเรามีการพับเกร็ดไปอันนี้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเอาเข็มออกก่อนนะครับให้มันคืนสภาพเดิมแบบนี้นั่นเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เราจะได้จุดนะครับจุดนี้มานะครับจุดนี้แล้วก็จุดรักแร้ตรงนี้ครับที่ใต้วงแขนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการโยงเส้นนะครับเข้าหากันแบบนี้มาดูนะครับจริงๆขั้นตอนตรงกอนโค้งตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีไม้บรรทัดเราเรียกว่าไม้บรรทัดนกแก้วเนี่ยก็สามารถจะเอามาใช้ได้นะครับแต่บังเอิญผมไม่มีนะครับพอไม่มีเนี่ยก็คือจะใช้ดินสอขีดก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าดินสอพอเราโค้งแล้วไม่สวยไม่อะไรเนี่ยเราสามารถจะลบได้อ่ะพอผมคิดว่าผมโค้งด้วยดินสอได้ระยะที่ต้องการแล้วนะครับก็จะลงปากกาหมึกนะครับตรงนี้โค้งวงแขนหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเกร็ดนี้ต้องปิดนะครับเราต้องปิดตายเลยนะครับตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการทำแพทเทิร์นสร้างแพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังอยู่นะครับผมจะไม่พับก่อนนะครับตรงนี้พอพับแล้วเดี๋ยวกระดาษมันบิดนะครับการทำงานก็จะยากขึ้นนะครับแต่นี้พอเสร็จจากตัวเปิดเกร็ดไหลนะครับตรงนี้เราสร้างเกร็ดไหลนะครับสร้างเกร็ดไหลตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเกร็ดไหลหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำไหลหลังบ้างนะครับตอนนี้ก็จะขยับมาด้านหลังบ้างนะครับตอนนี้มาดูเกร็ดไหลหลังกันนะครับตรงนี้สร้างไหลหลังแล้วก็เกร็ดไหลหลังนะครับไหลหลังเนี่ยก็คือเราจะใช้บ่าหลังหาร2นะครับก็ยังอยู่ที่เส้นบ่าเดี๋ยวเขียนก่อนตรงนี้คือเส้นบ่านะครับเทียบมาจากด้านหน้านี่คือเส้นคอนะครับอันนี้เส้นอกอยู่ตรงนี้เส้นบ่านะครับก็คือเอาบ่าหลังหาร2นะครับบวกด้วย 0.5 บ่าหลัง34บวกหาร2ก็คือ17นะครับ17บวกด้วย 0.5 ก็คือ 17.5 นั่นเองเราก็จะออกมาตรงนี้เป็น 17.5จะเป็นจุดที่เราเอาไว้สำหรับเป็นตัวมาร์คตำแหน่งนะครับ 17.5 แล้วให้เราตีเส้นตรงขึ้นไปนะครับเส้นฉากตั้งฉากขึ้นไปเลยนะครับตรงนี้ 17.5 ขึ้นไปถึงไหนนะครับตีเส้นฉากขึ้นไปเนี่ยเรามีตัวคอหลังสูงอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยคอหลังสูงตอนแรกที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็น5เซนแบ่งครึ่งก็คือ 2.5 นะครับตรงนี้ให้เราแบ่งครึ่งนะครับ 2.5 เซนแล้วก็ตีออกมาแบบนี้ตรงนี้ผมใช้เป็นเส้นปะก็ได้นะครับให้มาตัดกันนะครับแบ่งครึ่งนะครับตัวคอหลังสูงตรงนี้นะครับจาก5เซนเนี่ยเป็น 2.5 ใช่ไหมครับแล้วก็เส้นปะตรงนี้คือลากออกมานี่นะครับลากออกมาถึงแค่ไหนก็คือมาตัดกับไอ้เส้นตรงนี้ครับเส้นบ่าหลังหาร2ปกด้วย 0.5 เมื่อตะกี้นะครับตัดตรงนี้นะครับพอตัดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับตีฉากเลยออกไปตรงนี้สัก 1.5 เซนตรงนี้1.5 เซนนะครับคือให้ตัวเส้นปาดเนี่ยนะครับที่แบ่งครึ่ง 2.5 เนี่ยวิ่งยาวนะครับเลยตัวเส้นบ่าหลังหาร2บวกด้วย 0.5 ตรงนี้ครับออกมาอีก 1.5 เซนนะครับให้เลยออกมา 1.5 เซนแล้วทำการนะครับโยงเส้นลากเส้นจากคอหลังสูงนะครับถึงปลายไหล่คอหลังสูงคือตรงนี้นะครับจากมุมข้างบนนะครับลากมาจนถึงตรงนี้คือปลายไหล่เราจะถือว่าตรงนี้คือปลายไหล่นะครับอันนี้จะเป็นเส้นไหลหลังนะครับตอนนี้พอเป็นเส้นไหลหลังอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับทำการวัดจากจุดคอหลังตรงนี้ครับลงมานะครับเท่ากับไหลหน้าหาร2ซึ่งถ้าเพื่อนๆยังจำได้ของไหลหน้าระยะไหลหน้าเราเนี่ยคือระยะเส้นตรงนี้ครับที่เราตอนที่เราพับเกร็ดตรงนี้ไปใช่ไหมก็คือ13เซนนั่นเองตรงนี้นะครับหาร2ก็คือ 6.5 เราก็จะมาวัดจากข้างหลังนะครับจากคอหลังตรงนี้ตรงเส้นไหลนะครับลงมา 6.5 นะครับตรงนี้ลงมาที่ 6.5 แล้วก็วัดจากปลายไหล่นะครับข้างล่างของคอหลังนะครับปลายไหล่ขึ้นไป 6.5 เหมือนกันนะครับมันจะมาชนกันตรงนี้ของเราบังเอิญจะมาชนกันนะครับมาชนกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นกึ่งกลางพอดีว่าแบ่งครึ่งว่างั้นเถอะนะครับตรงนี้จะไม่เกิดตรงนี้บางครั้งอาจจะเกิดเกร็ดหรือไม่เกิดเกร็ดก็ได้นะครับถ้าเกิดเกร็ดเหมือนเกร็ดหน้าข้างหลังนะครับเราก็ต้องทำการปิดเกร็ดด้วยนะครับแต่บังเอิญในหุ่นตัวนี้ที่เราทำออกมาเนี่ยนะครับขนาดไซส์ M ที่เราทำออกมารอบนี้เนี่ยมันไม่มีเกร็ดนะครับเราก็จะใช้ลักษณะของเส้นนี้ได้เลยนะครับก็ให้ทำการนะครับตีจากจุดที่เราแบ่งครึ่งเมื่อกี้นะครับลงมา
แต่ทีนี้ลงมาถึงตรงไหนนะครับเราต้องมาหาเกล็ดหลังต่อนะครับเกล็ดชิ้นหลังตรงนี้ตรงนี้ยังไม่จบนะครับตรงนี้เราจะทำการตีเส้นตรงนี้ครับตรงขึ้นไปก่อนแบบนี้ถ้าเพื่อนๆจำเส้นนี้ได้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นอกห่างหาร2นะครับเราก็ตีตรงขึ้นไปก่อนนะครับอย่างนี้ตีตรงขึ้นไปแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับระหว่างตัวบ่ากับอกนะครับเราใช้วิธีการแบ่งครึ่งระหว่างบ่ากับอกเลยนะครับตรงนี้เท่าไหร่เอ่ยตรงนี้แบ่งครึ่งเราจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้อยู่ที่ประมาณเกือบ9นะครับก็คือประมาณ 4.5 ตรงนี้นะครับครึ่งนึงคือประมาณตรงนี้นะครับนั่นเองพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เรานะครับทำการวาดเกล็ดอย่างนี้เลยนะครับชิ้นหลังแบบนี้นะครับจุดยอดของปลายเกล็ดตัวนี้นะครับจะอยู่ของเกล็ดหลังเนี่ยจะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของบ่ากับอกนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เราทำการนะครับโยงเส้นนะครับจากจุดไหล่ที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้ครับลงมาอย่างจุดตรงนี้ครับจุดยอดนะครับของเกล็ดนะครับลากลงมาที่จุดยอดของเกล็ดแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับนั่นเองตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดเกล็ดจริงๆเราไม่ต้องลากเส้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทำเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติมันมีเกล็ดนะครับเดี๋ยวผมตีเส้นสมมติให้ดูนะครับสมมติว่าเรามีเกล็ดเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็ตีเส้นลงมาแบบนี้นะครับเส้นสีชมพูเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราค่อยมาปิดเกล็ดตรงนี้นะครับปิดเกล็ดตรงที่เราเปิดออกแต่บังเอิญตรงนี้เราไม่มีนะครับเส้นสีชมพูไม่มีฉะนั้นเส้นตรงนี้เนี่ยเราจะโยงหรือไม่โยงก็ได้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือเกล็ดหลังก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับจากปลายตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาจบที่ตรงนี้นะครับตรงครึ่งระหว่างบ่าหลังกับอกนะครับนี่คือระยะของตัวเกล็ดที่เราจะต้องมีการทำขึ้นมานะครับทีนี้ในส่วนของวงแขนเรายังไม่ได้โค้งนะครับตรงนี้นะครับโค้งหลังวงแขนหลังด้วยนะครับเราจะทำการโค้งจากตัวปลายไหล่ตรงนี้นะครับให้มาผ่านจุดตรงนี้ครับตัวบ่าของเรานะครับแล้วก็ลงมาใต้วงแขนคือจุดนี้ที่เป็นเส้นอกนะครับขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเหมือนเดิมนะครับผมก็จะใช้ดินสอก่อนตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีไม้บรรทัดนกแก้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ไม้บรรทัดนกแก้วได้นะครับผมถือว่าผมโค้งได้แล้วนะครับตรงนี้ผมก็จะทำการตีเส้นลงมาอย่างนี้เลยนะครับเส้นนี้ก็ไม่ใช้แล้วนะครับตรงนี้มันไม่ใช้แล้วนะครับนี่ก็คือเป็นโค้งวงแขนหลังนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นโค้งวงแขนหน้าก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเกล็ดตรงนี้เราไม่มีนะครับเราไม่ใช้นะครับตรงนี้เอาออกอันนี้ผมเขียนขึ้นมาให้ดูเฉยๆนะครับชิ้นนี้เกล็ดหลังตรงเกล็ดไหล่จะไม่มีนะครับก็จะมีเกล็ดแค่ตรงช่วงลำตัวเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนในการขึ้นโครงเสื้อนะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็นเสื้อพื้นฐานนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อเข้ารูปนะครับก็คือจะมีเกล็ดนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนก็ได้ครับจากข้างบนตรงนี้นะครับไกลๆตรงนั้นเลยคือเส้นคอนะครับตรงนั้นนะครับที่เราสร้างแต่ต้นเลยนะครับเส้นคอแล้วก็เส้นด้านนี้นะครับแนวตั้งด้านนี้จะเป็นเส้นกลางตัวหน้าเสร็จจากเส้นคอนะครับตามที่เราทำตอนแรกก็คือเราลากลงมานะครับเป็นยาวหน้าถ้าเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับก็คือจะออกมาเราจะได้ออกมาเป็นเส้นเอวจากคอนะครับลากลงมาเท่ากับยาวหน้าจะได้เป็นเส้นเอวพอจากเส้นเอวนะครับเราจะทำการลากลงมาอีก10เซนเป็นเส้นสะโพกเล็กแล้วก็ลงมาอีก10เซนเป็นเส้นสะโพกใหญ่นะครับถ้ายังจำได้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือเส้นกลางตัวหน้าเราจะได้เส้นนี้ออกมาแล้วก็เส้นทั้งบนออกมานะครับทีนี้ถัดจากเส้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะตีฉากออกมาทางด้านนี้นะครับมาเป็นเส้นกลางตัวหลังซึ่งตัวกลางตัวหลังเส้นกลางตัวหลังตรงนี้มาจากไหนก็คือมาจากสะโพกบวกหลวมสะโพกใหญ่นะครับที่เราวัดได้เนี่ยไซส์เอ็มนะครับจะทำการนะครับเอาเส้นสะโพกบวกหลวมหาร2บวก5นะครับก็คือจะออกมาเป็นเส้นนี้นะครับก็คือเราก็จะได้ระยะจากตรงนี้ครับออกมาทางด้านซ้ายไล่มาถึงตรงสุดนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตีฉากขึ้นไปด้านนู้นนะครับอันนี้ก็คือจะได้กรอบสี่เหลี่ยมแรกๆเราก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับการทำชุดก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเรานะครับก็ไปทำการแบ่งครึ่งเอวนะครับกับเส้นคอนะครับกลายเป็นเส้นอกคือเส้นนี้นะครับแล้วก็ตีฉากออกไปแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วแบ่งครึ่งอกกับคอนะครับเป็นเส้นบ่าก็คือได้เส้นนี้ก็ตีฉากแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปทำการสร้างคอหน้ากว้างคอหน้าสูงนะครับเข้าสูตรข้างหลังก็เหมือนกันนะครับต่อจากคอขึ้นไปของเราขึ้นไป5เซนนะครับแล้วก็ลากออกมานะครับเป็นคอหลังกว้างขึ้นไปเป็นคอหลังสูงนะครับนั่นเอง
ซึ่งมันก็จะมีสูตรเดี๋ยวผมจะทิ้งสูตรไว้ให้ดูนะครับว่าวิธีการคำนวณสูตรในพวกนี้แต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีการสร้างเส้นไหลหน้าตรงนี้เส้นไหลหน้าแล้วก็มีการสร้างเกล็ดตรงนี้นะครับเกล็ดไหลนะครับแล้วก็สร้างเส้นไหลหลังนะครับแล้วก็มีการสร้างเกล็ดไหลด้วยแต่ข้างหลังเราไม่มีนะครับก็เพราะเป็นเส้นโดดๆเส้นเดียวแล้วก็มาสร้างเกล็ดนะครับที่ลำตัวนะครับตรงนี้ในส่วนของการสร้างนะครับเส้นเกล็ดตรงนี้แล้วก็คือใช้อกห่างหาร2ก็คือจากเส้นกลางตัวนะครับเอาอกห่างหาร2อกห่างของเราเนี่ยคือเท่าไหร่18ใช่ไหมครับ18เราหาร2ก็คือได้9แล้วก็วัดจากเส้นกลางตัวเนี่ยทางตัวหน้าออกมา9นะครับก็คือจะได้เส้นนี้เส้นฉากตรงนี้ก่อนนะครับเส้นตรงตรงนี้ก่อนได้เส้นตรงตรงนี้ก่อนนะครับอกห่างหาร2แล้วตรงนี้คืออกสูงนะครับระยะอกสูงอกสูงมาจากไหนมาจากการที่อกสูงของเรา20เนี่ยก็คือวัดจากมุมคอเลยครับลากเส้นตัดลงมานะครับให้มาตัดกับเส้นไอ้อกห่างหาร2ของเราตรงนี้นะครับเท่ากับระยะ20เซนคือตัดตรงไหนก็จุดนั้นนะครับจะเป็นจุดอกนะครับ20เซนแล้วก็ในส่วนของเส้นเอวนะครับก็คือเราจะออกไปข้างละ 1.5 นะครับเพื่อจะทำเป็นเส้นเกล็ดนะครับตรงนี้ลงมาเป็นเกล็ดแบบนี้นะครับส่วนข้างล่างตรงนี้ให้ดูตรงนี้ปลายเกล็ดของตัวล่างเนี่ยปลายเกล็ดของตัวบนชิ้นหน้านะครับจะอยู่ที่จุดอกแต่ปลายเกล็ดของตัวชิ้นหน้านะครับข้างล่างเนี่ยจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่นะครับเราแบ่งครึ่งไอ้นี่สะโพกเล็กสะโพกใหญ่เรา10เซนใช่ไหมครับแบ่งครึ่งก็คือ5เซนก็จะเป็นปลายเกล็ดของตัวชิ้นหน้าซึ่งตรงนี้ไม่แน่นอนนะครับบางตำราเนี่ยเขาจะลงมาไม่ใช่ครึ่งนึงนะครับบางตำราเนี่ยจะลงมา 3-4 เซนจากเส้นสะโพกเล็กอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ทางที่ผมใช้เนี่ยก็คือลงมาครึ่งนึงเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีเส้นตะเข็บข้างนะครับตะเข็บข้างแต่เดิมเนี่ยก็คือตรงนี้เส้นสีน้ำเงินนะครับตะเข็บข้างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังใช่ไหมครับเส้นสีน้ำเงินเราก็จะมีการวัดเข้ามานะครับ 1.5 ถึง 2 เซนเป็นเส้นสีชมพูนะครับพอวัดเข้ามาแล้วให้เราตีเส้นใหม่นะครับเป็นเส้นสีชมพูนะครับเป็นการโค้งให้เอวมันรัดรูปเข้ามานิดนึงนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตรงนี้ส่วนเกล็ดหลังเหมือนกันนะครับเกล็ดชิ้นหลังตรงช่วงลำตัวเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือเราใช้อกห่างหาร2เหมือนกันตรงนี้ครับที่ผมบอกว่าบางตำราเนี่ยตรงเส้นเอวนะครับจากเส้นเอวนะครับให้วัดมาจนถึงมุมของด้านนี้ครับแล้วก็แบ่งครึ่งเพื่อจะทำเป็นเส้นเกล็ดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะแบ่งครึ่งหรือจะใช้อกห่างหาร2ในที่นี้ผมใช้อกห่างหาร2นะครับจากกลางตัวหลังก็เข้ามาก็คือ9นะครับแล้วเราก็ตีเส้นตรงขึ้นไปนะครับ9ตีเส้นฉากขึ้นไปแบบนี้ครับก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จากเอวทำเหมือนชิ้นหน้าเลยนะครับจากเอวเนี่ยก็คือออกข้างละ 1.5 ข้างละ 1.5 นะครับเพื่อจะทำเป็นมุมนะครับของตัวเกล็ดแล้วปลายเกล็ดข้างล่างก็เหมือนกันครับก็เหมือนกับตัวชิ้นหน้านะครับก็คือเราจะใช้ระยะครึ่งหนึ่งของระยะความสูงของพวกสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่นะครับก็คือ5เซนนั่นเองเอาเป็นปลายเกล็ดชิ้นล่างแล้วก็ลากขึ้นไปครับส่วนปลายเกล็ดข้างบนตรงนี้ก็คือใช้ครึ่งหนึ่งของเส้นบ่ากับเส้นอกนะครับระยะห่างระหว่างบ่ากับอกนะครับคือครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ก็คือเป็นยอดเป็นปลายของตัวเกล็ดชิ้นหลังนะครับลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มีการโค้งวงแขนหน้านะครับโค้งวงแขนหลังอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวผมเรียกว่าอะไรดีเป็นโครงนะครับโครงเสื้อขั้นพื้นฐานนะครับที่เราจะนำพอเราทำเสร็จตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ตัดตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะทำการก๊อปนะครับก๊อปออกไปแล้วก็ค่อยเอาไปประยุกต์นะครับว่าเพื่อนๆจะนำไปประยุกต์ทำเป็นเสื้อแบบไหนต่อนะครับอาจจะทำเป็นคอกลมอันนี้เรายังไม่ได้ทำคอนะครับไม่ได้โค้งคอไม่ได้โค้งคอหน้านะครับยังไม่ได้โค้งคอหลังนะครับจะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะเอาโครงตัวนี้ครับไปทำเป็นลักษณะเสื้อแบบไหนนะครับจะเป็นคอกลมแล้วแต่นะครับคอกลมคอแหลมคอปาดอะไรก็ได้นะครับหรือจะแยกเกล็ดเดี๋ยวเราพับเกล็ดไปตรงนี้แล้วเราจะมีการเปิดเกล็ดตรงไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะไปทำต่อนะครับแล้วก็ทำเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะครับเสื้อเชิ้ตก็คือเราก็จะมีการขยายจากกลางตัวหน้านะครับออกไปเป็นสับหลบนะครับเป็นสับหลบสับทำรังดุมนะครับแล้วก็เป็นสับทำรังดุมก่อนแล้วก็เป็นสับหลบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นเสื้อปกอะไรก็ตามนะครับก็ใช้จากโครงตัวนี้ครับไปทำต่อได้เลยอันนี้คือเป็นโครงเสื้อมาตรฐานสำหรับเสื้อเข้ารูปนะครับเรียกว่าเป็นเสื้อเข้ารูปมีเกล็ดเอาไว้มีโอกาสถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีการสร้างโครงเสื้อมาตรฐานจริงๆโครงเสื้อมาตรฐานอีกแบบนึงคือเป็นเสื้อตัวหลวมเสื้อตัวเหลือตัวหลวมเนี่ยก็คือเราทำมาแล้วนะครับมันผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วนะครับเราจะไม่มีเกล็ดเท่านั้นเองนะครับเสื้อมาตรฐานที่เป็นตัวหลวมเนี่ยจะไม่มีพวกเกล็ดไม่มีอะไรทั้งหลายนะครับก็คือวิธีการสร้างจะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับ
แต่ตอนที่เราทำต่อมาเนี่ยก็คือมันจะมีเกรดเข้ามาก็คือเพื่อให้มันเก็บรูปมีการเข้ารูปขึ้นนะครับนั่นเองเสร็จจากตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนำตัวนี้นะครับโครงตัวนี้เนี่ยไปก๊อปออกมาแล้วก็จะนำไปทำเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับไซส์ M เพราะตัวนี้เป็นไซส์ M ของเรานะครับเสื้อเชิ้ตไซส์ M เข้ารูปนะครับซึ่งเดี๋ยวอีกขั้นตอนนึงตรงนั้นเนี่ยผมค่อยมานำคลิปทำคลิปนำเสนอในส่วนของการสร้างแพทเทิร์นนะครับเสื้อตัวนั้นนะครับที่เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปในตอนนี้ที่เป็นการสร้างโครงเสื้อมาตรฐานแบบเข้ารูปเนี่ยผมจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ